ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝ่ายหญิงเขาจะปรากฏตัวคนเดียวแต่เขามาแบบว่าเขินๆมากเลยทำเอาแฟนคลับเนี่ยฟินไปตามๆกันเลยนะคะแฟนคลับชาวโคราชกรี๊ดสนั่นห้างเลยล่ะค่ะบรรยายชมนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่มาในลุคมาริลินมอนโรซึ่งสาวยาย่าก็เผยถึงอาการอาหารเป็นพิษจนทำให้ต้องยกเลิกงานว่าตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วและฝากขอโทษแฟนๆทุกคนที่ตามไปรอเจอเธอในงานนั้นส่วนวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้สาวยาย่าจะมีคิวไปฉลองแบบสวีทหวานกับหนุ่มณเดชน์พี่ชายคนสนิทที่ไหนหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบแบบเขินๆว่ายังไม่รู้แต่พอถามถึงความคาดหวังเจ้าตัวก็มีสีหน้าแบบนี้แหละค่ะไม่ไม่ถ่ายละครค่ะถ่ายละครถ่ายละครเพราะว่าหนูถามที่กองแล้วว่าวันมีกองไหมถ่ายละครค่ะถ่ายเรื่องเดียวกันค่ะแม้จะบอกว่าติดงานแพ็คคู่แต่คาดว่าแฟนๆคงหวังจะได้เห็นช็อตสวีทหวานในวันวาเลนไทน์ของทั้งคู่อย่างแน่นอนส่วนเรื่องสถานะถามกี่ทีก็ยังไม่ยอมหลุดปากว่าเป็นแฟนแล้วทางนักข่าวจะเขียนว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันแล้วจะได้ไหมล่ะเนี่ยคุณคิดว่าเป็นแฟนกันก็ไม่ห้ามค่ะให้พี่เขียนให้ข่าวว่าเป็นแฟนกันเขียนได้เลยไหมว่ามีข่าวเป็นแฟนกันได้ไหมคะไม่ว่าพี่เนาะไม่ว่าก็อยากให้คนคิดกันไปเองค่ะก็ที่เป็นตอนนี้มันดีแล้วก็เลยไม่ได้อะไรไปมากกว่านี้ถึงสาวยาย่าจะไม่ยอมเอ่ยปากเรียกหนุ่มณเดชน์ว่าแฟนต่อหน้าสาธารณชนแต่งานนี้ก็เหมือนกับบอกไปในๆแล้วว่าความสัมพันธ์ของคู่จิ้นฟินเฟอร์คู่นี้น่ะเขาคบเป็นแฟนนะจ๊ะทุกคนบ้าโอ๊ยเขินอะไรขนาดนี้ฮะเป็นยาย่าซะเองเอาเป็นว่าเขาบอกว่าตอนนี้ดีอยู่แล้วก็อยากให้แฟนคิดเอาเองแต่เตยเชื่อว่ายังไงก็ได้เห็นรูปหวานๆแน่นอนแหละคือบอกได้คำเดียวว่าตอนนี้คนโสดคืออิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวนะฮะ